นะฮะเพราะทุกอย่างธรรมะทุกอย่างในตัวของเราเนี่ยเป็นธรรมะคือธรรมชาตินะครับผมก็เคยได้กล่าวไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติขึ้นชื่อว่าธรรมชาติทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันนะไม่มีอะไรเลยที่ไม่สัมพันธ์กันครับหลักกันตรงนี้นะครับก็อยากขอให้จดจำไว้สักนิดนึงฮะว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือสภาพที่ทรงไว้และทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันนะแม้กระทั่งบัญญัติเนี่ยสมมุติบัญญัติตัวเขาเองไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอย่างชื่ออาจารย์แมนนะคำว่าอาจารย์แมนเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติธรรมนะฮะซึ่งไม่มีตัวเขาเองตัวคำนี้เองเนี่ยไม่ได้มีความหมายเลยถ้าหากไม่ได้สัมพันธ์กับเสียงแบบนี้นะครับบุคลิกเฉพาะตัวแบบนี้การแสดงออกอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้นะครับก็เรียกว่ากระแสของขันธ์ห้าที่สะสมมาจนกระทั่งมีทิศทางแนวความคิดพฤติกรรมการแสดงออกคำพูดต่างๆที่ออกมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าขันธ์ห้านามรูปที่สัมพันธ์กันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่สัมพันธ์กันด้วยเหตุปัจจัยจนเกิดเป็นบุคลิกเฉพาะตัว ต้องพูดลักษณะแบบนี้นะน้ำเสียงแบบนี้ก็เรียกสมมุติว่าอาจารย์แมนนะครับจริงๆอาจารย์แมนก็เป็นสาธารณะนามชื่อนี้ใครเอาไปใช้ก็ได้นะมีทั่วประเทศไทยนะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนที่ชื่อแมนอาจจะไม่ได้แมนอย่างชื่อก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นคำว่าแมนเนี่ยเป็นสมมุตินะหนึ่งในหลายๆสมมุติ mm-hmm. บางท่านก็อาจจะชื่อในเขียวในขาวคุณกัลยาหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะตัวชื่อเองเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าหากไม่ได้สัมพันธ์กับลักษณะของขันธ์ห้าคือกายกับใจหรือรูปกับนามบัญญัติก็เลยมีความหมายขึ้นมานะถ้าโดยสัมพันธ์แมนเฉยๆไม่มีความหมายนะครับเพราะนั้นแมนแปลว่าอะไรแมนแปลว่าผู้ชายหรือแมนก็คือแมนสวงหรือพวกหมู่แห่งทวยเทพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับความหมายมันต้องไปโยงขอบความหมายแล้วก็ต้องเกี่ยวกับสภาวะธรรมของนามรูปถ้าไม่มีนามรูปหรือกายกับใจเนี่ยชื่อก็ไม่มีความหมายนะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งบัญญัติก็ต้องมีสิ่งที่ถูกบัญญัติรองรับนะชื่อก็มีทั้งตั้งขึ้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นจะมีคุณสมบัติจริงอย่างที่อย่างชื่อเรียกหรือเปล่านะชื่อบางกลุ่มก็ตั้งขึ้นต้องมีสภาวะรองรับคือมีสิ่งที่ถูกเรียกนั้นต้องมีอยู่จริงเขาเรียกคุณนามชื่อที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยคุณสมบัติที่มีจริงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสัมมาสัมพุทโธนี่2,000กว่าปีแล้วก็ยังไม่มีใครเอาชื่อนี้ไปใช้เพราะว่าคำว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่ก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับว่าท่านตรัสรู้อะไรนะศาสดาอื่นๆก็ไม่มีใครกล้าที่จะเอาชื่อนี้ไปใช้ว่าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้อะไรของเราความหมายก็คือตรัสรู้อริยสัจรู้แจ้งแทงตลอดในทุกข์นะก็คือผลอันเกิดจากเหตุสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์คือต้นเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็คือนามรูปคือทุกอย่างเนี่ยจะถูกมารวมลงที่นามกับรูปเท่านั้นเองนะเหมือนแผ่นดินที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ใครเป็นทุกข์นะก็คือตัวนามกับรูปนะทีนี้นามกับรูปเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกว่าเรียกโดยสรุปนะฮะเรียกโดยสรุปเรากำลัง
รากำลังเรียนกับท่านอาจารย์ต่างๆท่านอาจารย์เทพฤทธิ์เอ่ยท่านอาจารย์สนธิชัยเอ่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเราเรียนในเรื่องของจิตเจตสิกจิตเจตสิกเป็นรูปวันนี้ก็เข้ามาฟังเพิ่งเข้ามาฟังก็เรียนเรื่องรูปไม่ใช่ฐานโทษจิตเจตสิกเป็นนามนะครับแล้วก็รูป28นะฮะเป็นรูปเป็นฝ่ายรูปวันนี้เราก็กำลังเรียนเรื่องรูปรูปเป็นสภาวะธรรมที่ไม่รู้อารมณ์นะครับไม่สามารถจะมีการไม่สามารถจะมีการริเริ่มในตัวของมันเองได้นะเป็นสภาพที่ถูกรู้แล้วก็มืดบอดนะไม่มีเจตนาโดยตัวของเขาเองนะนะตอนนั้นมีแต่รูปกับนามนะรูปมีเท่าไหร่มี28นะสีทำไมถึงเป็นรูปแดงเขียวขาวม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเพราะสภาวะของเขาสีแต่ละสีนั้นเขาไม่รู้จักเลยนะเสียงดังเบาทุ่มแหลมสภาวะของเขาดังเบาทุ่มแหลมเขาก็ไม่รู้จักกันเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์เป็นสภาพที่มืดบอดภาษาเขาเรียกอนารมณะใช่ไหมครับก็คือไม่มีอารมณ์ไม่มีสามที่จะไปรู้จักกันเองได้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งตัวเขาเองเขาไม่รู้อะไรเลยนะครับกลิ่นหอมเหม็นก็ไม่รู้จักกันถึงจะอยู่ใกล้ๆกันติดกันก็ไม่รู้จักกันรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมก็ไม่รู้จักกันเย็นร้อนอ่อนแข็งนะตึงไหวก็ไม่รู้จักกันถึงอยู่ใกล้กันไม่รู้จักกันนะสภาพธรรมของการคลี่คลายขยายตัวความอิ่มชุ่มความไหลอาบซึ่งเรียกว่าอาโปธาตุนะลักษณะพวกนี้มีลักษณะเฉพาะของเขาเขาก็ไม่รู้จักกันคือรวมแล้วทั้งหมดนะจะมีสักกี่รูปก็ช่างแต่ไม่รู้อารมณ์รับนับเป็นหนึ่งคือไม่รู้อารมณ์เรียกว่ารูปรูปประขันนะส่วนนามขันก็ท่านก็กำลังเรียนนะกำลังเรียนกันอยู่จิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกว่ามีเท่าไหร่แต่ทั้งหมดเนี่ยจะมีสักเท่าไหร่จิตเจตสิกมีลักษณะรู้อารมณ์เหมือนกันนะรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตนะการคราวนี้การที่รู้อารมณ์ไปต่างๆแตกกันออกไปนะครับลักษณะตามลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นโลภะก็รู้อารมณ์ในลักษณะที่จับอารมณ์นั้นไม่ยอมปล่อยยินดีพอใจเข้าไปยึดเข้าไปอยากไปพอใจคำว่าชอบเป็นที่มาของคำว่าชอบคำว่าชอบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีสิ่งที่ถูกชอบรองรับอยู่นะโดยคำของเขาบัญญัติของเขาว่าชอบสภาพของความรู้สึกชอบก็มีจริงๆและคำนี้ก็บ่งบอกถึงลักษณะว่าจะต้องมีสิ่งรองรับนะฮะมีฐานรองรับนะถ้าไม่งั้นมันจะไปชอบอะไรล่ะนะก็เรียกว่าโลภะเข้าไปชอบไปยึดไปจับอารมณ์ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจับค้างวางไม่ลงนะชอบอะไรสักอย่างแรงๆนะฮะนึกถึงหน้าคนที่เราเคยรักสีที่เราเคยชอบนะเดินไปเห็นรองเท้าสีชมพูเข็มขัดสีชมพูนะสีที่เราชอบกลับมาติดตามันเลยนอนก็นอนไม่หลับนะถ้าไม่ได้มาครับไปต่อราคาก็แพงไปก็เสียดายไม่ได้มาก็เสียดายจับค้างวางไม่ลงความรู้สึกจับอารมณ์มันนั้นไม่ปล่อยโทสะก็ไม่ชอบก็ต้องมีสิ่งที่รองรับความรู้สึกที่ไม่ชอบเห็นไหมฮะเนี่ยสภาพธรรมที่เรียกว่านามธรรมเนี่ยมันมีการโยงใยระหว่างสองสิ่งก็คือความรู้สึกที่ชอบและสิ่งที่ชอบอันนั้นเหมือนตั้งอยู่อีกที่หนึ่งไม่ชอบก็มีความรู้สึกที่ไม่ชอบอยู่ตั้งอยู่แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ชอบตัวที่รองรับความไม่ชอบอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยลักษณะสภาพอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้อมไปสู่อารมณ์คำว่าน้อมไปสู่อารมณ์ในความหมายโดยอรรถะก็คือรู้อารมณ์นั่นแหละรู้อารมณ์ในลักษณะที่ชอบรู้อารมณ์ในลักษณะที่ชังรู้อารมณ์ในลักษณะที่สงสัย
รู้อารมณ์ในลักษณะที่ฟุ้งซ่านจับอันนี้ปล่อยอันนี้ไปจับอันนู้นยังไม่ทันวิเคราะห์เรื่องนี้ให้จบไปจับอันนู้นต่อบางคนสังเกตดูว่าพอพูดเรื่องนี้ยังไม่ทันจบไปเรื่องอื่นแล้วนะไปเรื่อยเลยเหมือนแก้วมณีที่ไม่มีเหลี่ยมไหลไปเรื่อยนะวันหนึ่งคิดเรื่องนี้กระโดดไปเรื่องนั้นนะซึ่งจะต่างกับสมาธินะสมาธิหรือเอกตาจิตสิกเวลาจับอารมณ์ก็จะจับหนึ่งนะสำหรับคนที่ฝึกสมาธิมามีจิตใจที่มีอำนาจสมาธิสูงเวลาเขาคิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเขาหยิบขึ้นมาเขาก็จะคิดถึงเรื่องนั้นไปจนกระทั่งตลอดรอดฝั่งจนจบเป็นเรื่องๆไปแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนเรื่องเนี่ยลักษณะก็คือมีการตั้งมั่นในอารมณ์รวมความว่าเมื่อเราขยายคำว่ารูปเนี่ยมันก็มีได้เยอะแยะใช่ไหมครับมีหลายรูปจะขยายคำว่านามก็มีหลายนามแต่เรารวมเรียกทั้งหมดแล้วเรียกว่าเหลือสองอย่างย่อลงก็คือรูปนามแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนธรรมะเนี่ยเราไม่เรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปนะมีคนมาบอกว่าให้กำหนดดูรูปกำหนดดูรูปกำหนดดูนามดูรูปดูนามเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าอนามอะไรนามเป็นลักษณะยังไงรูปเป็นลักษณะยังไงนามอะไรรูปอะไรนะเนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติก็คือผิดพลาดในที่นี้ก็คือว่าสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เจริญความรู้สึกตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปติดที่คำเพราะธรรมชาติของจิตใจเราอะมักจะยึดติดนะฮะฟังอะไรมาปั๊บนี่ก็จะยึดนะฮะคือมันเป็นเองโดยธรรมชาติของจิตใจที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นกับทุกคนนะฮะคือถ้าสมมติว่าไม่มีการได้ศึกษาเราเรียนมาหรือความสนใจจริงๆมาเนี่ยนะครับเราฟังอะไรมาเนี่ยเราก็อยากจะเชื่อเนาะนะอาจารย์พูดทั้งคนนะแหมต้องเก่งนะไม่เก่งอาจารย์เขาจะมาพูดเหรออย่างเงี้ยก็จะเชื่อนะเนี่ยก็คือว่าตรงเนี้ยนะครับถ้าสมมติอาจารย์หรือแหล่งความรู้นะหรือแหล่งความรู้ที่ให้เราเนี่ยท่านก็ยังเป็นคนธรรมดานะผมก็ยังเป็นคนธรรมดาอาจจะมีพูดคาดเคลื่อนไปจากเหตุหรือผลก็ได้นะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านฟังแล้วนะท่านไม่ยึดติดคือระวังความรู้สึกฟังปั๊บรับฟังไว้มีเหตุมีผลใช่ไหมเราฟังไว้ตรงเนี้ยมันจะป้องกันตัวท่านเองได้นะถ้าสมมติในกรณีถ้าอาจารย์เกิดอาการเกิดข้อพังพลาดได้นะฮะเพราะเขาเรียกอะไรสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังโอกาสมีนะฮะขอบอกไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับฟังนะเอาไว้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วว่าจนกว่าเราจะได้เหตุได้ผลแบบเหมือนต่อจิ๊กซอทุกอย่างลงตัวนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันนะถ้าจิ๊กซอที่ต่อลงไปเป็นภาพถ้าตัวไหนมันเป็นส่วนเกินซึ่งไม่ใช่อยู่ในจำนวนของมันต่อยังไงก็ไม่ลงครับนี่ลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลนะมันจะอธิบายไม่ได้ตอบไม่ได้หาที่มาไม่ได้นะครับเหมือนจิ๊กซอที่ไม่ใช่พวกของมันก็จะต่อลงไปยัดลงไปไงก็ไม่ได้แล้วก็ถึงจะลงไปได้ลงเหลี่ยมได้มันก็ไม่เป็นภาพฮะมันก็ไม่เป็นภาพที่กลมกลืนเพราะนั้นลักษณะของธรรมะคือทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันแล้วต้องกลมกลืนเพราะธรรมะเป็นเหตุธรรมะเป็นผลทำอยู่ที่เหตุทำอยู่ที่ผลฮะทุกอย่างเหตุย่อมเป็นไปเพื่อผลของเขาเองผลเรียกร้องเหตุนะถ้าท่านเข้าใจลักษณะอันนี้ท่านเรียนธรรมะความเข้าท่านจะกลายเป็นเหมือนเสือนอนกินนะก็คือแทบไม่ต้องถ้าสำหรับท่านที่แบบกังวลเรื่องการจดจำกลัวว่าเดี๋ยวจำมากไปเดี๋ยวจะเครียด
ทำความเข้าใจกับเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักของธรรมะคือธรรมชาติต้องสัมพันธ์กันฟังเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ลองท่านจะกลายเป็นเสือนอนกินเพราะว่าท่านจะได้ความเข้าใจนะได้ความเข้าใจสำหรับท่านที่ไม่อยากจะจำก็ได้ความเข้าใจไปนะครับโทสะโลภะโมหะนะฮะมีเจตสิกมูลจิตนะฮะมีเจตสิกเข้าประกอบนะฮะโลภะนะโลภะมูลจิตก็มีโลภะเจตสิกเข้าประกอบอำนาจของโลภะเจตสิกนะฮะเป็นแกนนำหลักนะฮะเป็นแกนนำหลักจะทำให้ดวงจิตหรือวิญญาณนะจิตกับวิญญาณก็อันเดียวกันนะครับคนละชื่อแต่ความหมายแบบเดียวกันนะครับก็นำจิตดึงจิตดึงวิญญาณให้ไปรับรู้ในอารมณ์ที่เจตสิกอันนั้นเขาชอบนะเช่นโลภะชอบสีชมพูนะโลภะของท่านชอบสีชมพูนะคุ้นเคยกับสีชมพูมันก็จะดึงให้ความรู้สึกนะครับคือจิตไปรับรู้นะไปรับรู้สีชมพูนั้นซึ่งจะไวกว่าไปรับรู้สีอื่นมองสีอื่นๆปั๊บเดียวเนี่ยแหมสีชมพูนี่สะดุดตาหรือบางคนชอบสีเขียวก็สีเขียวก็ปรากฏเป็นสะดุดตาขึ้นมาทันทีก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาคุ้นเคยกับอารมณ์อะไรเขาก็จะนำสภาพความรับรู้หรือรู้สึกตรงนั้นไปรับรู้แง่อารมณ์นั้นในแง่มุมของเขาอีกนะนี่เรียกว่าดึงจิตดึงวิญญาณไปเรียกว่าปรุงแต่งจิตนั่นเองนะกำกับจิตไว้กับอารมณ์นั้นไม่ให้ปล่อยไปจากอารมณ์นั้นเลยนะให้รับรู้อารมณ์นั้นนะเหมือนที่เราบางครั้งเรารู้สึกว่าอยากลืมแต่ทำไมมันดันจำแหมเนี่ยคำเนี้ยนะครับอยากลืมเหลือเกินแต่ทำไมมันจำได้จำดีไอ้สิ่งที่อยากจะจำแต่กลับลืมเนี่ยเพราะว่าจิตมันมีการสั่งสมอบรมมีการสะสมความรู้นะข้อมูลอยู่ในตัวเพราะว่าจิตทุกดวงจะต้องมีเจตสิกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือสัญญาความจำได้หมายรู้ประกอบไม่มีเว้นก็เว้นไม่ได้จำได้หมายรู้เราเห็นหน้าของคนที่เราไม่เคยรู้จักหรือเห็นวัตถุสิ่งของที่เราไม่เคยรู้จักเรายังรู้เลยว่าอันนี้ไม่เคยเห็นแสดงว่าการคำว่าไม่เคยเห็นเนี่ยมันมีการเทียบแล้วระหว่างปัจจุบันกับอดีตนะเทียบแล้วไปค้นดูแล้วในคลังภาพไม่มีเหมือนกันอันนี้เลยนะถ้ามันเหมือนกันตรงกันก็เรียกว่าจำได้แต่พอมันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่มีไปค้นแล้วไม่มีมันก็เลยไม่เคยเห็นภาพนี้ไม่เคยเห็นหน้าคนนี้ไม่เคยเห็นนี่เป็นต้นนะอาจจะลืมนะแต่พอมีถ้าลืมแล้วมีคนมากระตุ้นก็อาจจะจำได้ขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสัญญามีลักษณะที่เทียบอารมณ์ปัจจุบันนะกับอารมณ์อดีตการรับรู้ของเราในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามันมีการทำงานร่วมกันระหว่างปัจจุบันกับอดีตมาเทียบกันนะเราถึงมีความรู้สึกว่าจำได้จำไม่ได้นะเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับความรู้สึกเห็นความรู้สึกที่กำลังได้ยินความรู้สึกของการทรงกายในลักษณะนี้เช่นนั่งนะท่าทางที่นั่งท่าทางที่ยืนท่าทางที่เดินท่าทางที่นอนนะลักษณะคำว่าท่าทางนี่ที่ผมพูดเน้นๆอันนี้สำคัญมากนะครับท่านกรุณารับฟังไว้ดีๆเพราะตัวนี้นะครับเป็นอารมณ์ของสติสัมปชัญญะที่ถ้าท่านจับนะฮะหรือหมั่นสังเกตทำความรู้สึกกับอาการท่าทางที่นั่งยืนเดินนอนนะครับจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับมีการพัฒนาจนเกิดความแหลมคมถึงขั้นนามกับรูปอะไรรูปอะไรไปทำให้ไปขุดรากถอนโคนของความโลภะทั่วไปของพวกเรานี่แหละความจำคือสัญญาที่เราจำผิดนะครับเดินทางผิดที่สี่จากล่างผิดยังไงผิดว่าเป็นอนาคตเป็นเรานั่งไงนะที่เขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสนะฮ
วิปลาสคลาดเคลื่อนเพราะอำนาจของโลภะโทสะโมหะของเราที่เราสะสมมาจนกระทั่งมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอาสวะคือเมาหรือเครื่องหมักดองจนทำให้เราเนี่ยนะครับจำผิดเป็นถูกจำถูกเป็นผิดสลับกันไปนะฮะชาวบ้านนะครับอาการท่าทางที่นั่งนะท่าทางที่นั่งทั้งหมดเป็นสภาพธรรมของรูปธรรมนะถ้าเราเรียนอภิธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจนะครับว่าอาการท่าทางที่นั่งเนี่ยนะครับเป็นรูปอย่างไรนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่รูปก็ต้องเป็นนามถ้าไม่ใช่นามก็ต้องเป็นบัญญัตินะเว้นนิพพานนะบัญญัติก็ต้องมีสิ่งที่ถูกบัญญัตินะฮะคำว่านั่งก็ต้องมีสภาวะของของอาการท่าทางที่นั่งไม่งั้นก็ไม่รู้จะไปบัญญัติอะไรเป็นนั่งนะครับก็คือสมมุติลักษณะท่าทางที่นั่งนะครับแล้วก็เรียกว่านั่งนะสามซิทดาวอะไรก็ว่ากันไปนะนั่งเพราะนั้นอาการท่าทางที่นั่งนะเขามีสภาวะเป็นสภาวะธรรมที่ในตัวของเขาเองเนี่ยนะฮะเป็นตัวรวบรวมของปรมัตถธรรมทั้งหมดเอามีหมดมีครบเลยนะฮะมหาพุทธรูปก็อยู่ในนั้นนะครับรูปแท้นะฮะก็คู่กับรูปเทียมนะครับเหมือนรูปแท้ก็เหมือนกับเนื้อของขวดเนื้อแก้วของขวดขวดจะมีลักษณะต่างๆกันนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนนะต่างกันเหมือนลักษณะของขวดที่ต่างกันแต่เนื้อแก้วเหมือนกันก็คือมีมหาพุทธรูปในลักษณะของอาการของขวดที่แตกต่างกันมันก็มีของแท้อยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวทั่วไปของพวกเราเรียนศึกษาความพอใจยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามแล้วเราก็เอาสิ่งเนี้ยมาเป็นอารมณ์ก็คืออารมณ์ให้กับสติสัมปชัญญะแทนที่จะเป็นเดิมๆคือลูกโซ่ของความล้าสมัยคือเป็นอารมณ์ให้กับอาสวะกิเลสนั่งทีไรก็เป็นเรานั่งนะเป็นก้อนนะถ้าท่านสังเกตดูความรู้สึกนะเวลานั่งนะครับเราจะมีเรานั่งเลยนะเป็นเราที่นั่งเลยนะเป็นก้อนเราเลยนะครับเรานั่งเลยนะแต่จริงๆแล้วนั่งเนี่ยไม่ใช่เรานะครับเป็นท่าทางนะถ้าปราศจากซึ่งท่าทางหรือการจัดระเบียบของท่าทางนั่งก็มีไม่ได้เพราะคำว่าเรานั่งเป็นความรู้สึกในจิตใจเป็นความรู้สึกในจิตใจอาการท่าทางนั่งมีอยู่โดยหลักการเพราะเรายึดเอาท่าทางที่นั่งว่าเป็นเราถ้าเกิดไม่มีเราก็ไม่นั่งเพราะไม่รู้ใครนั่งคล้ายๆอย่างนั้นหรือถ้ามีนั่งก็ต้องมีเราสิความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเคยนั่งหลับใช่ไหมรู้สึกเป็นเราไม่มีเวลาหลับไม่มีเรานะครับมันไม่ยึดอยู่ที่ท่าทางแต่ถ้านั่งก็ยังนั่งอยู่นั่งหลับแหมที่เขาเรียกว่านั่งหลับตัวท่านั่งเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่รู้มีอาจารย์ไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากการที่เราดูในท่าทางที่นั่งเนี่ยไว้เสมอจะละลายความอกุศลนะวิปลาสขจัดในตัวปัญญาคือความจำที่เดินมาตลอดเป็นเรานั่งออกไปนะให้สังเกตท่าทางที่นั่งไปนะเหมือนที่ผมเคยได้แสดงไปนะครับเมื่อครั้งก่อนได้อัดเทปไว้ก็คุณโดเรมอนก็ได้อัดไว้
นะครับนะในการที่ค่อยๆทำความรู้สึกตัวนะให้รู้จักความรู้สึกตัวให้ได้สัมผัสความรู้สึกตัวนะผมไม่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้มาเลยเนี่ยนะมาถึงปุ๊บบอกให้ไปดูรูปนั่งเลยท่านก็อาจจะเอ๊ะดูรูปนั่งดูรูปนั่งตรงไหนอะรูปนั่งอยู่ตรงไหนอะฮะก็อาจจะงงผมก็เลยมีไกด์ไลน์ให้เอาไว้นะครับถ้าท่านใดเคยฟังก็จะทราบนะครับแล้วก็ต้องทำความรู้สึกตัวไปตามนะครับที่ผมเคยได้อัดเสียงไว้นะฮะก็ลองไปดูได้นะนั่นสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เรียกว่าสติปัฏฐานเลยนะเรียกว่าได้สัมผัสกับความรู้สึกจริงๆนะปกติไอ้ที่เรารู้สึกจริงๆว่าเรานั่งเนี่ยมันก็จริงครับแต่มันเป็นจริงในความรู้สึกของเรานั่นเองแต่มันไม่ได้จริงโดยตามธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินะแล้วทำไมเราต้องเอาตัวเราออกนะมันมีคำถามอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมันก็เรานั่งมันก็มีความสุขสบายดูปกติดีอยู่แล้วไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนี้นะไม่เห็นจำเป็นจะต้องเอามากำหนดว่าเป็นรูปนั่งมันจะมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็คิดอย่างนั้นแต่จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันผมมันทำให้ผมรู้ว่าความวุ่นวายความว้าวุ่นอะไรต่างๆนะฮะที่มันประดังประเดกันเข้ามาเนี่ยนะมันเกิดเนื้อมันสืบเนื่องมาจากมีเราครับนี่ก็คนของเรานะฮะคนที่เราชอบอันนี้คนที่เราทางคนที่เราไม่ชอบไม่ชังเฉยๆก็เกี่ยวกับเราอีกเพราะรู้สึกว่าเขาไม่มายุ่งกับเราเราก็เลยไม่รู้สึกชอบไม่รู้สึกชังคนไหนมายุ่งกับเรามากเราก็ไม่ชอบคนไหนมายกย่องสรรเสริญเราก็ชอบเนี่ยคือวัตถุสิ่งของรอบตัวนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันดูยุ่งวุ่นวายไปหมดนะถึงวันนี้บางท่านอาจจะยังไม่วุ่นนะทุกอย่างลงตัวนะครับกุศลวิบากดีได้รับรู้อารมณ์ที่ดีนะแต่ถ้าแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งเนี้ยมันจะยั่งยืนคงทนถาวรตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจะรู้จะแน่ใจได้อย่างไรเพราะธรรมะทุกอย่างมีการแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายามในยามที่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรฉันอยู่กับบ้านฉันก็มีความสุขอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกมันวุ่นวายอะไรอย่างที่อาจารย์แมนพูดเลยแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นตรงที่ท่านกำลังสบายตรงนั้นมันคือการผูกปมปัญหาไว้ล่วงหน้าโดยมีโลภะนะเป็นเหตุผูกเอาไว้นะภัยที่มองไม่เห็นภัยที่น่ากลัวมันแฝงซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันความยินดีพอใจแล้วอยากให้อารมณ์เนี้ยนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดไปวันไหนที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็นะครับเขาสำแดงพิษออกมาเลยเป็นความไม่ชอบความเบื่อหน่ายความกุ้มความเซ็งความเบื่อความเหงามาเลยนะฮะ mm-hmm. แล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะฮะใครจะช่วยท่านได้มือใครจะเอื้อมไปฉุดท่านได้นะครับถ้าไม่ใช่มือแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เอื้อมไปมือแห่งสติสัมปชัญญะที่ท่านฝึกไว้ดีแล้วนะครับนะถึงจะฉุดช่วยตัวท่านได้นะโลภะเป็นภัยที่โลภะกับโมหะนี่เป็นภัยที่เงียบมากครับเคยได้ยินใช่ไหมครับสมหวังร้อยครั้งแต่ผิดหวังเพียงครั้งเดียวชีวิตอาจสูญสิ้นไปก็ได้นะเพราะนั้นนะครับความประมาทจึงเป็นควางแห่งความตายนะประมาทไม่ฝึกสติสัมปชัญญะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะก็พูดมานานๆมาพูดทีก็อาจจะดูเยินเยอะนะฮะเอาละครับก็เวลาพอสมควรเดี๋ยวก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมนะฮะมาร่วมกำหนดจิตนะครับตามหลักของสติปัฏฐานครับในที่นี้ผมขอนำเสนอ
ฐานของกายานุปัสสนาคืออิริยาบถหรือท่าทางนะครับซึ่งผมก็ได้เคยอย่างที่ได้เคยกล่าวไปแล้วอัดเสียงไปแล้วลองไปเปิดฟังดูได้นะครับนะก็ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำท่านไปสู่การขุดรากถอนโคนของกิเลสถ้ากิเลสเขายังมีอำนาจอยู่เขากดปัญญาไว้นะครับท่านนั่งอยู่ท่านอยู่กับรูปนั่งท่านก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นรูปนั่งนะครับท่านก็จะรู้อยู่ว่าเป็นเรานั่งแต่ถ้าท่านหมั่นกำหนดสติสัมปชัญญะนะฮะไว้ที่อิริยาบถคือท่านั่งนอนยืนเดินไว้เสมอนะครับความรู้สึกในรู้สึกในท่านั่งนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลมีท่านใดไม่ได้ยินไหมหรือเปล่าครับได้ยินค่ะฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินอยู่ค่ะจังตกใจหมดค่ะตกใจนึกว่าเสียงหายไปทั้งโอเคครับก็ทำความเข้าใจกับคำนี้ไว้นะครับรู้สึกในท่านั่งนะครับใครจะตอนนี้ปัจจุบันนี้ใครอาจจะนอนฟังอยู่นะก็ให้รู้สึกในท่านอนไม่นะฮะให้ท่านอยู่ตรงนั้นคือปัจจุบันนะเป็นปัจจุบันสติสัมปชัญญะเขาจะจับอยู่ตรงนั้นเขาจะไปละลายไอ้ความรู้สึกที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เข้าใจว่าเป็นเรานั่งเรานอนเนี่ยฮะเรายืนด้วยการที่เข้าไปรู้ในลักษณะที่ท่าทางนะครับนะเรียกว่ากระจายความรู้สึกสตากระจายสัมปชัญญะและสติเนี่ยลงไปที่ของที่มีอยู่จริงๆคือท่าทางของเราที่แตะอยู่หรือขนานอยู่กับพื้นหรือตั้งฉากอยู่กับพื้นเนี่ยนั่นคือลักษณะที่เป็นจริงเป็นปัจจุบันนะครับไอความรู้สึกที่เป็นเราอะนะที่เป็นเราทั้งก้อนเนี่ยเรานั่งถ้าปราศจากท่านั่งแค่อย่างเดียวนะเรานั่งก็มีไม่ได้เรานั่งก็ยึดเอาท่าทางนะก็ท่านั่งนี่แหละนะครับเป็นจุดศูนย์รวมของเรียกว่าเหมือนเก้าอี้ดนตรีเหมือนกับสนามรบที่ทั้งสองฝ่ายทำการสู้กันเพื่อจะยึดพื้นที่ตรงนี้ท่าทางที่นั่งอิริยาบถทั้งสี่เป็นเสมือนสนามรบที่ให้ความเห็นผิดกับความเห็นถูกนะเข้ามาสู้กันเข้ามายึดถ้าท่านไม่เคยเจริญเนี่ยท่านจะไม่เห็นนะครับว่ามันมีการสู้กันระหว่างความเข้าใจผิดกับความเข้าใจถูกและเห็นผิดเห็นถูกนั่นแหละนะถ้าเห็นว่าเป็นเรานั่งก็คือเข้าใจว่าท่านั่งเป็นเราซึ่งในพระไตรปิฎกเอ่ยในการเรียนอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยนะครับก็คือเขาเป็นรูปนะแต่ความเป็นรูปเนี่ยจะยังไม่ปรากฏในความรู้สึกของท่านนะเรารู้ไว้ว่าเป็นรูปนะจำได้ว่าอ๋ออาจารย์แมนนะครับสติปัฏฐานท่านก็แสดงไว้ว่าให้รู้ท่านั่งเฉยๆนะฮะให้รู้ลักษณะท่าทางที่นั่งไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นรูปนั่งนะครับเพราะรูปนั่งเนี่ยเรารู้จากการเรียนแล้วก็จำไว้นะแต่เวลากำหนดเนี่ยนะครับถ้าใครมักจะจิตใจฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บ่อยๆก็เอาคำว่ารูปนั่งมากำหนดนะครับมากำหนดดูเพื่อให้ดึงสติสัมปชัญญะมาอยู่กับท่าทางที่นั่งนั่นแหละนะครับแต่ไม่ต้องไปยึดว่าเป็นรูปนั่งไปท่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็น อุบายวิธีซึ่งจะต้องอันเนี้ยผมปูพื้นเอาไว้เป็นเบื้องต้นนะครับผู้ที่ทำวิปัสสนาแล้วก็ถ้ามีพื้นฐานทางสติปัญญามาดีนะครับอาจบางท่านอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรหรืออาจารย์คอยสอบอารมณ์นะหรือคอยตามสัมภาษณ์หรือตามสอบถามว่าความรู้สึกยังไงตกปัจจุบันหรือเปล่าคือตกประจบท่าทางที่นั่งหรือเปล่าอาจจะต้องไม่ต้องมีคนมาคอยถามสอบถามเทียบเคียงนะแต่สำหรับท่านที่
ไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีคนคอยสอบอารมณ์คอยถามเพราะว่าการเดินทางของจิตเนี่ยการเดินทำวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการเดินทางของจิตเดินทางโดยลำพังครับโอกาสที่ถ้าวางความรู้สึกกระชับมากไปนะครับก็เกิดความตึงเครียดได้นะครับถ้าเกิดหย่อนไปคือสบายบายชิวชิวมากไปก็หลุดไปจากปัจจุบันความดีเนี่ยก็คือความรู้สึกที่แตะอยู่กับท่าทางที่นั่งยืนเดินหรือนอนความพอดีตรงนี้นะครับให้อุปมาเหมือนกับเรายืนอยู่บนเส้นลวดนะประคองตัวเองได้อยู่บนเส้นลวดโดยที่ยังไม่ต้องเดินจะเอียงไปทางซ้ายจะตกแล้วเราก็ขยับมาทางขวาหน่อยมันก็บาลานซ์ก็สามารถยืนอยู่บนลวดได้เหมือนกับขับรถแล้วแตะคันเร่งพอดีไม่แรงไปจนเร็วหรือไม่ผ่อนจนกระทั่งรถช้าแตะพอดีหรือมันจับพวงมาลัยที่สบายสบายพอดีไม่กำแน่นไปเป็นต้นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่ายนะครับแต่จะง่ายต่อเมื่อเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจนี่นะครับเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใฝ่รู้นะครับหมั่นฟังนะครับหมั่นเรียนศึกษาทบทวนนะครับกับท่านอาจารย์แล้วถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับบางท่านที่ฝึกแล้วสติปัฏฐานแล้วได้ปัจจุบันอารมณ์เข้าใจปัจจุบันอารมณ์แล้วดีแล้วเนี่ยนะครับฝึกเองอยู่กับบ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าบางท่านยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องมีผู้คอยสอบอารมณ์หรือให้คำแนะนำนะครับเผื่อท่านหลงทางเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมักจะเข้ากิเลสเนี่ยมันเข้าข้างตัวเองนะครับเดินทางผิดก็บอกว่าถูกเพราะนั้นถูกผิดไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกว่าเราโอเคบางทีมันเราโอเคแต่จริงๆแล้วโดยหลักมันไม่โอเคเพราะมันตกประจบปัจจุบันเช่นนั่งแล้วเพ่งดูท่านั่งจนกระทั่งแม้เกิดสงบใจสบายไม่มีความกุ้มลุมไม่มีความหงุดหงิดรำคาญอันนี้สภาพจิตนั้นก็สติมากไปนะครับสมาธิก็เยอะเกิดขึ้นความสงบก็เกิดก็ตกประจบเรียกว่าเข้าไปในสู่เส้นทางของสมาธิไปนะครับไม่ใช่เส้นทางของสติปัฏฐานซึ่งจะต้องมีความรู้สึกตัวนะครับอยู่ในอิริยาบถที่กำลังนั่งนะกำลังนั่งนี่นะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจจริงๆความรู้สึกตัวที่กำลังนั่งไม่ถ้าสติมากไปอาจจะมีรู้สึกว่านั่งก็อันนึงไอ้ตรงที่กำหนดนั่งคือเรานี่ก็อันนึงอันนี้ก็เหมือนกับคนที่ไปจับผู้ลายแล้วไม่เจอผู้ลายเพราะว่าตอนนี้ความเป็นเราเนี่ยมันมาจับที่ตัวผู้ดูตัวผู้เพ่งว่าเรากำลังดูท่านั่งของเราเนี่ยจำเป็นครับเพราะว่าถ้าไม่ฟังเอาไว้นะครับแล้วก็ศึกษาวิปัสสนาญาณเกิดยากครับแต่ถ้าฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจจริงๆนะครับแค่เอื้อมจริงๆครับไม่ยากนะฮะขึ้นอยู่กับความเข้าใจจะยากหรือง่ายนะฮะเอาละครับก็ถ้าหากท่านสนใจที่จะปฏิบัตินะจริงๆจังๆลองหลีกตัวถ้าหากมีเวลางานการไม่รัดตัวมากจนเกินไปพอมีเวลาก็ไปเข้าลองไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะครับในตามสถานที่ต่างๆนะครับเช่นอย่างมูลนิธิแนบต้นนะก็มีผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับสถานที่อาหารอะไรต่างๆเนี่ยต้องอาศัยความสัปปายะเป็นต้นนะฮะอาจจะมีที่อื่นๆได้ครับอย่างอ้อมน้อยฮะแต่ต้องเป็นสายที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสติปัฏฐานคือนามรูปเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นที่อื่นๆก็
อันนี้เขาก็จะให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาซึ่งอาจจะไม่สปายะกับหลักการอันนี้สักเท่าไหร่นะครับก็คราวนี้เรามาเริ่มกำหนดกันเลยนะครับดูความรู้สึกตัวในท่าทางที่นั่งครับอาการท่าทางที่นั่งจริงๆผมก็เคยได้บอกไปให้สังเกตเป็นส่วนๆเพื่อจะได้สัมผัสความรู้สึกนะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้นะครับอาจจะเคยฟังเทปมาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ลองกำหนดภาพรวมเลยคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่ท่าทางที่นั่งทั้งหมดเลยนะฮะเป็นภาพรวมเหมือนเราเอากล้องนะฮะส่องจากข้างบนมาเห็นท่าทางที่นั่งแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบกล้องแบบในที่นี้คือทำความรู้สึกตัวนะฮะอิริยาบถท่านั่งเขามีอยู่แล้วนะครับให้ทำความรู้สึกนะครับมีท่าทางหรืออิริยาบถท่านั่งเนี่ยมีอยู่แล้วให้สังเกตใครนอนก็ให้รู้สึกในลักษณะของท่าทางที่นอนลำตัวที่ขนานไปกับพื้นครับเนี่ยแขนขาที่วางในลักษณะในท่านอนก็จะต่างกับแขนขาที่อยู่ในลักษณะของท่านั่งท่ายืนและท่าเดินทั้งสี่อิริยาบถไม่มีอันไหนเหมือนกันเลยนะครับถ้าดูลักษณะนะครับแต่ถ้าใหม่ๆท่านบางท่านก็ยังติดในเรื่องของความจำเห็นเป็นแขนเป็นขาเป็นมือก็ไม่เป็นไรนะครับดูโดยรวมไปเลยว่าลักษณะท่าทางที่นอนลักษณะท่าทางที่นั่งเวลาดูนะครับอย่าตั้งใจดูเกินไปครับเอาความรู้สึกเราแตะไว้เบาๆที่ท่าทางนะเหมือนกับที่บอกไว้นะเหมือนคันเร่งของรถถ้าดูแรงไปจะเครียดนะอยากจะเห็นก็ไม่ได้อยากจะดูว่าเป็นยังไงรูปนั่งเป็นยังไงก็ไม่ได้ความอยากเป็นอุปสรรคมากๆกับการเจริญสติปัฏฐานครับท่านต้องวางใจเอาไว้แค่รู้ปัจจุบันในลักษณะท่าทางที่นั่งครับทำความรู้สึกตัวไว้ในท่าทางที่นั่งถ้านอกเหนือจากนี้ไปคือท่านตกปัจจุบันนะหมายความว่าถ้าท่านอยู่กับท่าทางที่นั่งท่านจะรู้สึกในท่าทางที่นั่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ขนานกับพื้นอีกส่วนหนึ่งตั้งฉากนะถ้าท่านหลุดจากตรงนี้คือเป็นการนึกคิดละนึกคิดคือมันไม่มีสภาวะรองรับเช่นนึกไปหนึ่งห้องนอนนึกไปถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวซึ่งเราหลับตาอยู่หรือจะลืมตาอยู่ก็ตามของที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็นึกละไม่ใช่ความรู้สึกคือถ้าไม่นึกมันก็ไม่มีนะห้องนอนแต่ท่านั่งเนี่ยถึงไม่นึกก็มีเพราะท่าทางเขาเป็นตัวประกันอยู่เป็นสภาวะกลางๆที่สติธรรมญาเข้ามารู้สึกได้ทันทีแต่ห้องนอนเตียงนอนเข้าไปรู้สึกไม่ได้นอกจากนึกถึงเรื่องเมื่อวานนึกถึงเรื่องพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรนะทุกเรื่องนะครับมันนึกไปได้หมดนั่นคือตกปัจจุบันครับให้ท่านประคองอยู่กับท่านั่งแต่ถ้าท่านคิดมีเกิดความรู้สึกในใจเกิดว่าจะต้องดูอิริยาบถท่านั่งยืนเดินนอนให้ต่อเนื่องกันไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเลยอันนี้ก็เรียกว่าผิดอีกเหมือนกันผิดจากธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องมีเดี๋ยวรู้สึกบ้างเดี๋ยวนึกคิดบ้างกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อตกไปแล้วเราก็รู้ว่าตกไปในห่วงของความนึกคิดก็กลับดึงกลับมาอยู่ในท่านั่งใหม่นะครับถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆตกไปก็ดึงกลับมาสำคัญอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้
คือถ้าเทียบแล้วไม่รู้นะฮะว่าอยู่กับปัจจุบันหรือว่าไปอยู่กับความนึกคิดเวลาตกไปจากปัจจุบันคืออิริยาบถท่าทางคือความรู้สึกไปอยู่ในห้วงความนึกคิดเราก็จะนึกว่าเราอยู่กับปัจจุบันทีเนี้ยสติสัมปชัญญะก็เป็นอันว่าไม่เจริญเพราะว่าเขาจะเจริญได้ต้องมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นผู้ตัวสติสัมปชัญญะเองเป็นผู้กำหนดรู้นะเป็นตัวเดินงานและต้องมีตัวงานคืออิริยาบถท่านั่งยืนเดินนอนซึ่งมีสภาวะที่มีอยู่จริงให้สติสัมปชัญญะได้ยึดจับหรือได้กำหนดรู้เพราะสติสัมปชัญญะเป็นนามธรรมเขามีลักษณะระลึกไปตามท่าทางนี่คือสติปัฏฐานนะฮะไม่กล่าวถึงสติอื่นๆที่เป็นกุศลอื่นๆทำทานรักษาศีลก็มีสติแต่อารมณ์ทานศีลนั้นไม่ใช่อารมณ์สติปัฏฐานเพราะว่ากิเลสเขาไม่ได้ไปจับตรงนั้นกิเลสเข้ามาจับตรงนี้มายึดเอาตรงที่ท่านั่งเป็นเหลานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเราเห็นเราได้ยินนั้นท่านที่เห็นเป็นสภาพความรู้สึกเห็นนะฮะถ้าปัจจัยเขาครบความรู้สึกเห็นก็มีทันทีถึงไม่อยากเห็นก็เห็นความรู้สึกเห็นก็เกิดความรู้สึกได้ยินก็เกิดถ้ามีปัจจัยครบมีหูดีประสาทหูดีมีช่องหูมีการหายใจเสียงมากระทบการได้ยินก็ความรู้สึกที่ได้ยินก็เกิดไม่อยากเราไม่ได้อยากได้ยินมันก็ได้ยินเพราะสภาพเขาไม่ใช่เรานะสติสัมปชัญญะที่ตามรู้ปัจจุบันอย่างนี้นะครับนะท่านทำไปเรื่อยๆฝึกฝนตกไปก็รู้กลับมาก็รู้บ่อยๆบ่อยๆฝึกเข้าบ่อยๆสติสัมปชัญญะก็จะอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้นานๆนะฮะคือได้นานๆเพราะว่ามันเกิดการสังเกตไงพอตกไปก็รู้ว่าอ๋อนี่ลักษณะตกอย่างนี้นะลักษณะอยู่เป็นนี้ก็มาประคองนะนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเกิดบางคนที่เคยฝึกฝนในเรื่องการทำสมาธิมาเคยจิตใจสงบโอ้ยแหมมาอาจารย์แมนมาพูดอะไรก็ไม่รู้จิตใจมันไม่สงบเลยแหมมันฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวต้องคอยมาดูปัจจุบันเดี๋ยวตกไปมันไม่สงบสู้กำหนดเอานู่นไปเลยสมาธิพุทโธไปเลยจะได้จบไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้มันวุ่นวายนะใครชอบแบบนี้ก็ตรงนั้นนะครับเป็นการฝึกสมาธิไม่ต้องแต่กิเลสนะครับไม่ได้ขุดออกไม่ได้ถูดล่าถอนโคนออกนะครับถ้าตราบใดยังมีการจับอารมณ์ในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเข้าไปรู้แจ้งอารมณ์ที่ตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องของการทำสมาธิไปแต่เส้นทางที่จะไปพาไปมรรคผลนิพพานนะครับต้องมีนามรูปเป็นอารมณ์เท่านั้นซึ่งจะต้องได้มาจากสติสัมปชัญญะในการเจริญสติปัฏฐานขั้นต้นคือดูอิริยาบถนั่งยืนเดินนอนท่านพระอนุนะซึ่งเป็นรูปแต่อย่างที่บอกรูปจะยังไม่ปรากฏกับท่านจะรู้แค่ความรู้สึกตัวนะครับนั่งยืนเดินนอนเดี๋ยวสติสัมปชัญญะมีกำลังแหลมคมแล้วเขาจะรู้เองแหละครับว่าท่านั่งมันเป็นรูปได้อย่างไรเหตุผลตรงนั้นท่านจะรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับคิดว่าเอ๊ะดูแต่ท่านั่งอย่างเดียวมันจะไปรู้ได้ยังไงเป็นรูปมันต้องเอามากำหนดเป็นรูปนั่งรูปนั่งแต่กำหนดยังไงมันก็ไม่เป็นรูปให้เพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นเราอ่ะมันจะเป็นรูปได้ยังไงอะไรต่างๆแต่เราต้องให้เวลากับเขานะฮะสักหน่อยหนึ่งให้เวลากับตัวเองแล้วแต่วาสนาบารมีนะครับแต่บางคนวันสองวันก็เข้าใจ7วัน7เดือน7ปีก็ว่ากันไปครับแต่ก็ต้องกำหนดอย่างเงี้ยนะครับเบื่อเกิดอาจจะเกิดระหว่างทำอาจจะเกิดความเบื่อฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่นะครับก็ให้รู้ว่าตกประจบปัจจุบันแล้วเรียกว่าฟุ้งซ่านนะฮะก็ให้รู้กลับมาพยายามดึงมาตรงนี้ให้มีให้ดูอิริยาบถไว้เป็นหลักครับท่านจะไปกำหนดนามก็ได้นะครับกำหนดนามก็ได้แต่นะครับนามเนี่ยมันไวมากเราดูเหมือนว่าเราดูทันนะฮะแต่จริงๆเราดูอาจจะดูไม่ทันก็ได้นะ
พยายามกำหนดดูลูกไปลูกผมจะปิ้งแค่แปดปีเดี๋ยวมันมีของที่พุทธสมาคมขอไปหอบมาสองรอบแล้วอยู่ที่นั่นอีกไม่ทราบเป็นการใส่ของแบบนั้นอ่ะรบกวนปิดไมค์ด้วยครับฮัลโหลพอดีเสียงดังครับมีท่านใดเปิดไมค์ไว้รบกวนปิดไมค์ด้วยครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับก็นิดนึงนะครับ5นาทีให้ท่านอยู่กับลำพังตัวท่านเองกับอิริยาบถนะครับกำหนดไว้นะครับให้รู้สึกในท่านั่งตกไปก็รู้นะครับกลับมาก็รู้เนี่ยทำอยู่แค่นี้ครับจริงๆแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองไปสู่สติสัมปชัญญะที่แหลมคมจนเกิดเป็นที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณไม่ต้องอยากได้นะฮะไม่ต้องอยากได้เพราะว่าถ้าทำเหตุถูกแล้วถึงไม่อยากก็ได้ครับนะครับสำคัญที่การทำเหตุหรือการวางใจนั่นเองให้ถูกไม่ต้องอยากได้ถึงไม่อยากก็ได้ครับก็เดี๋ยวจะงดใช้เสียงเลยนะครับให้ท่านทำความรู้สึกตัวอยู่กับอิริยาบถนะเมื่อยก็ให้รู้ว่าเมื่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าต้องเปลี่ยนทำความรู้สึกเปลี่ยนอิริยาบถนะเพราะต้องเปลี่ยนไม่ใช่อยากเปลี่ยนนะเอาละครับ5นาทีรูปไหนบ้างใครจำได้ไปถึงรูปไหนบ้างใครจำได้คือจิตที่เกิดพร้อมกับเจตสิกครับเป็นมูลีได้ก็เลยมีโอกาสเป็นบุญของพวกเราแหละมีโอกาสได้เรียนเชิญเป็นผู้ที่มีความรู้เห็นเลยว่ามูละนะมันไม่มีวิการลูกไงนะครับมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นกว่ามูละมีชิ้นส่วนมากกว่าแหละมันก็เกี่ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวได้เรียนแหละค่ะค่ะทุกครับคุณมุ้ยอาจารย์แมนยินดีครับเจออาจารย์แมนหลังรายการมีเวลาว่างไง
เอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับพอสมควรกับเวลานะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากแยกย้ายกันไปแล้วท่านมีศรัทธามีความประสงค์อยากจะเจริญสติโดยมีอารมณ์คืออิริยาบถต่อได้ก็เชิญทำได้ตามอัธยาศัยนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทเป็นเบื้องต้นจริงๆครับผมมักจะพูดนะครับโดยพิมพ์ข้อความแบบเสมอๆเนืองๆนะครับว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่ไกลสุดขอบฟ้านะครับแต่จริงๆใกล้อยู่แค่ปลายตาผมเปรียบเทียบครับนี่ก็เปรียบเทียบกับความรู้สึกตัวนั่นเองโดยมากเราเนี่ยจะตกไปอยู่ในห้วงของความนึกคิดนะครับคือพอเราเห็นเนี่ยนะครับเช่นข้างหน้าเราเนี่ยเห็นความรู้สึกเห็นเนี่ยมันมาก่อนเลยเห็นปั๊บแล้วมันก็ไปนึกคิดและภาพที่เห็นพุ่งเป้าไปที่สถานการณ์ทันทีว่าคนเดินมาแต่จริงๆนะมันก็กำลังเห็นอยู่แต่ใจนะครับใจเนี่ยมันไม่ได้มากำหนดที่ไม่ได้มารู้ตรงความรู้สึกที่กำลังเห็นนะเราจะเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกเห็นสักอย่างเดียวเนี่ยอะไรก็ไม่มีนะครับเช่นเดียวกันทางหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นคือปราศจากซึ่งความรู้สึกที่ได้ยินสักอย่างเดียวอะไรก็มีไม่ได้เลยเพราะนั้นจุดสตาร์ทหรือจุดสำคัญคือตัวปัจจุบันคือกำลังเห็นกำลังได้ยินก็ถึงเป็นปัจจุบันที่เหลือมันเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เห็นนั่นเห็นนี่นี่มันเป็นจิตเรามันพุ่งเป้าไปที่สถานการณ์เขาเรียกว่าเป็นจิตปลายทางจิตต้นทางจริงๆคือความรู้สึกกำลังเห็นกำลังได้ยินตรงนี้ถ้าผมไม่มาศึกษาเรื่องวิปัสสนาเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยผมจะไม่เห็นความอัศจรรย์ของเขาว่ารู้แค่นี้เองเหรอครับผมตอบผมคำพูดอันเนี้ยผมถามตัวเองนะไม่น่าเชื่อครับมันรู้แค่นี้จริงๆครับแต่ความรู้สึกมันแค่รู้แค่ตรงนี้มันพัฒนาความรู้สึกได้เปลี่ยนทัศนคติตัวเองได้ด้วยตัวของเราเองเลยเพราะว่านี่มันคือชีวิตของเราเองนะชีวิตคือธรรมะทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันและธรรมะคือหน้าที่เห็นก็มีหน้าที่เห็นก็เรียกว่าทัศนกิจหูมีหน้าที่ได้ยินคือฟังก็เรียกว่าสวนกิจนะคือเขามีกิจของเขาหมดนะแล้วเราก็วนเวียนอยู่กับระบบการรับรู้เนี่ยนะครับทั้ง6โดยที่ไม่รู้จักเบื่อเลยแต่เราไปเบื่อสิ่งที่เรารับรู้ครับเบื่อคนที่เรารู้จักเบื่อสิ่งรอบข้างเบื่อสถานการณ์เราเนี่ยโทษสิ่งรอบตัวไปหมดนะครับเราเบื่อเราสามารถเบื่อทุกอย่างได้นะครับแต่เราไม่ยักกระเบื่อฮัลโหลยังใจกล้าที่จะหยิบมันขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รู้เลยครับว่าฮัลโหลฮัลโหลของเขาได้ยินอยู่นะได้ยินแต่เราไม่คุณเจคุณหมายคุณเจคุณเจครับรบกวนไหมครับคุณเจคุณเจครับช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับเลมอนลบคุณเจนิดนึงไม่ได้ว่าตาที่เขาพบเจอนั้นอาจจะเป็นสิ่งของที่มันจะมีตัวนี้เอาไว้ก็เป็นได้ครับเอาละครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็สมควรแก่เวลาแยกย้ายกันพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องดำเนินภารกิจในชีวิตประจำวันกันต่อก็เดี๋ยวขออนุญาตฮะนำแผ่เมตตาแล้วก็บูชาพระนะครับผม
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในค่ำคืนนี้โดยการฟังธรรมก็ดีการปฏิบัติสติปัฏฐานก็ดีขออำนาจแห่งกุศลนี้จงแผ่ไปยังมารดาทั้งหลายบิดาทั้งหลายญาติทั้งหลายพร้อมสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ใน31ภูมิที่ได้ยินแล้วได้ฟังแล้วซึ่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบในค่ำคืนนี้ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีจิตโสมนัสยินดีประกาศอนุโมทนาบุญขึ้นโดยพร้อมกันเทินด้วยอำนาจแห่งมหากุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในค่ำคืนนี้ขอจงเป็นปัจจัยเพื่อพระอริยมรรคเพื่อพระอริยผลและพระนิพพานโดยส่วนเดียวโดยเป็นส่วนเดียวอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับท่านอาจารย์เทพฤทธิ์ครับที่ให้โอกาสได้สร้างกุศลพวกเราได้สร้างกุศลร่วมกันในค่ำคืนนี้ครับผมสาธุครับอาจารย์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 สาธุครับสาธุครับขอบคุณอาจารย์แมนด้วยค่ะอาจารย์เทพฤทธิ์ด้วยค่ะสาธุเช่นกันครับสวัสดีครับพบกัน